ทีมข่าวของเราก็ไปถ่ายภาพมาบนตึกของ NBT นีเรานี่แหละนะคะนี่ช่วงประมาณสัก10โมงนะคะนี่ก็คือสภาพท้องฟ้าของกรุงเทพมหานครนะคะหน้าตึก NBT ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงเนะะี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าขมุกขมัวนะคะถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองไปตรวจสอบจากเว็บไซต์แอร r โ t ไทยของกรมควบคุมมลพิษนะคะก็รายงาน โดยบอกว่าจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร47สถานีตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ค่าที่ได้เนี่ยอยู่ที่26ถึง57ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตนั่นหมายความว่า ก็มีอีกหลายพื้นที่นะคะที่ฝุ่นละอองไม่ได้สูงเกินมาตรฐานก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติออย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีทั้งพื้นที่สีเขียวสีเหลืองนะคะคือมันไม่ได้แบบว่าถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นทั่วทั้งพื้นที่ใช่แต่จะมีเฉพาะเจาะจงในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะถ้าเกิดสังเกตเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นพื้นที่ที่มีการใช้รถหนาแน่นบ้างนะคะเป็นจุดที่มีการก่อสร้างประกอบเข้าไปและทําให้พื้นที่การจราจรพื้นผิวการจราจรเนี่ยอาจจะต้อง เรียกว่าลดลงทําให้ปัญหาการจราจรช่วงนั้นเนี่ยหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมาใช่นะคะเมื่อวันก่อนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกเหมือนกันนะคะว่าในกรุงเทพเนี่ยฝุ่นหลักๆก,ก็มาจากรถยนต์นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นทางหนึ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันก็เกิดจากตัวเราะนะคะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยกันลดปัญหาได้ส่วนพื้นที่วันนี้นะคะที่เจอฝุ่นละอองค่อนข้างสูงแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื้นที่นะคะสีเหลืองเหลืองส้มๆที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยนะคะมีเขตบางเขนวังทองหลางดินแดงคลองเตยหลักสี่พระนครบางคอแหลมประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ควรลดการทํากิจกรรมกลางแจ้งและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ ขยับไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันนิดหนึ่งนะคะคุณภาพอากาศถ้าโดยภาพรวมนะคะก็อยู่ในระดับดีมากนะคะดีมากมีสีฟ้าเนี่ยนะคะสีฟ้าสีน้ําเงินที่เห็นอยู่ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือสีส้มเนี่ยนะคะตรวจพบฝุ่นละออง PM 2.5ได้ระหว่าง1 8บแถึงเจไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจุดที่เกินค่ามาตรฐานคือเกิน50ไมโครกรัมเนี่ยนะคะมีที่ตําลแม่ป่อาอาเภอแม่สอดจังหวัดตากตําบลในเวียงอเาเภอเมืองจังหวัดน่านตลพระบาทอําเภอเมืองจังหวัดล ปางตำบลศบปาดอําเภอแม่เมาะตำบลบ้านดงอําเภอแม่เมาะตำบลแม่เมาะอําเภอแม่เมาะอันนี้ก็คือที่จังหวัดลำปางนะคะและที่ตำบลน,นาจากักอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าระยะนี้เนี่ยฝุ่นละอองจะปกคลุมภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจํานวนมากแล้วก็คาดว่ามีแนวโน้มจะเข้มข้นมากขึ้นนะคะและฝุ่นละอองเหล่านี้จะลดลงหลังวันที่17มก,กราคมนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ